สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพลังประชารัฐหน้าแหกยับซัดไพบูลย์กลิ่นแห้วประธานกมธ.ฉีกหน้าบิ๊กป้อมจังๆยกเป็นบทเรียนของพวกลุแก่อำนาจโดยเมื่อวันที่2มีนาคมปี2565นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นถึงผลการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองว่าบทเรียนราคาแพงของพลังประชารัฐพ้นจากการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอาชนะนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐด้วยคะแนนเสียง22-21น่าจะเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ส่งถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ก่อนการเข้าประชุมพลเอกประวิตรยังยืนยันที่จะให้นายไพบูลย์เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แต่ด้วยการเคลื่อนไหวในลักษณะอารยะขัดขืนของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านจนทำให้คะแนนของนายสาธิตชนะนายไพบูลย์แบบเฉียดฉิวซึ่งเป็นการฉีกหน้าพลเอกประวิตรอย่างปฏิเสธไม่ได้ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการบ่งบอกถึงความไม่เห็นด้วยที่พรรคพลังประชารัฐลุแก่อำนาจทำอะไรตามอำเภอใจจะส่งใครมาเป็นประธานกรรมาธิการก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับหรือเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมาธิการส่วนใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายไพบูลย์ นิติตะวันที่เปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านของพลเอกประวิตรและพรรคพลังประชารัฐจะเป็นหมากตัวหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาเดินเกมในคณะกรรมการชุดต่างๆอยู่บ่อยครั้งผมเชื่อว่าผลการเลือกตั้งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับพลเอกประวิตรและพรรคพลังประชารัฐที่ต้องนำไปทบทวนวิธีการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆจะทำอะไรก็ควรแคร์ความรู้สึกของสังคมและควรส่งบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับเพื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองร่วมกับทุกฝ่ายไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้ที่ตนพอใจให้เดินเกมการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนเพียงฝ่ายเดียวโดยก่อนหน้านี้ที่รัฐสภาได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการหรือกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองได้ประชุมเป็นนัดแรกโดยให้นายมหันต์นบเดชพิทักษ์ส.ว.ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในที่ประชุมวาระเลือกประธานกมธ.โดยนายสมชายแสวงการสว.เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขณะที่นายเกษมสันต์มีทิพย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอชื่อนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์สัดส่วนครม.โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงหลังนับคะแนนเสียงนายสาธิตชนะนายไพบูลย์ไปด้วยคะแนน22-21จากนั้นฝ่ายเลขากมธ.ได้โทรศัพท์โฟนอินไปหานายสาธิตซึ่งประชุมครม.อยู่ว่าผลคะแนนการเลือกประธานกมธ.นายสาธิตชนะจะรับหรือไม่นายสาธิตตอบว่ารับจากนั้นเป็นการเลือกในตำแหน่งอื่นๆต่อไปโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสมควรแล้วคนใดที่ประชาชนไม่เลือกโอกาสได้รับตำแหน่งคงจะยากมากเอ้าแผนประยุทธ์พังตั้งแต่เริ่มต้นพรรคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยแล้วถ้าปัดเศษได้เป็นประธานไม่อยากจะคิดว่าจะชิบหายขนาดไหนนะครับเนี่ยเขายุบพรรคตัวเองนะครับและปัดเศษเข้ามาผมว่าประเทศนี้กูไม่กลับแล้วนะครับ
บัตร2ใบไม่กำหนดส.ส.พึงมีพรรคใหญ่ได้ประโยชน์ส.ส.ปัดเศษแต่ดูแกจะภูมิใจเหลือเกินนะเอ้ารองหัวหน้าพรรคแฮวซะแล้วได้ดิบได้ดีเพราะคะแนนปัดเศษได้เป็นส.ส.แค่นี้ก็ดีถมเถแล้วเอาแล้วไงฟันฉับรัฐบาลหน้าแตกประชาธิปัตย์ยึดเก้าอี้ประธานกมธ.โดนตลบหลังส่งสัญญาณการเมืองไทยสอบพลิกโดยเมื่อวันที่1มีนาคมปี2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในโพสต์ก็ความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุข้อความสั้นๆใจความว่ารัฐบาลหน้าแตกประชาธิปัตย์ผนึกกันมาธิการฝ่ายค้านหากโผวิปรัฐบาลชิงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณากฎหมายลูก2ฉบับให้กับท่านรัฐมนตรีสาธิตเรียบร้อยโรงลิเกเราจะไม่พลากกันจนวันตายโดยนอกจากนี้ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กอีกว่าการเมืองไทยส่อพริกแล้ว1เมื่อ2สัปดาห์ก่อนคุณอนุทินโชโพย260เสียงสนับสนุนลุงตู่อยู่ยาวทำให้กองเชียร์ลุงตู่ชื่นมื่นอยู่ไม่กี่วันแต่เมื่อวันนี้สถานการณ์พลิกผันไปแล้ว2ประชาธิปัตย์ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านตัดหน้าวิปรัฐบาลชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างหน้าตาเฉย3เมื่อวานผู้กองธรรมนัสเย้ยกองเชียร์ลุงตู่ว่าเรื่อง260เสียงนั้นเป็นเรื่องความฝันเวลาใกล้เคียงกันนั้นคุณอนุทินก็แถลงว่าไม่เคยประกาศ260เสียงสนับสนุนลุงตู่เป็นนายกยาวเพราะพรรคภูมิใจไทยอยู่สูตรไหนก็ได้การแถลงรับส่งลูกกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือนัดหมายกับผู้กองธรรมนัสหรือเปล่า3ขณะนี้ทีมลุงต้องการแก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งให้ใช้บัตรเบอร์เดียวเพราะถ้าใช้บัตร2ใบจะทำให้พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยได้เปรียบที่สุดแต่เมื่อวันนี้คุณอนุทินก็แถลงว่ายืนยันสนับสนุนให้ใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบตามรัฐธรรมนูญไม่สนการเคลื่อนไหวของทีมลุงกันเลย 4. ในสว.กำลังมีการเช็คเสียงกันว่าใครอยู่สายลุงคนไหนและหลายคนก็เที่ยวเช็คข่าวว่าควรจะอยู่สายลุงไหนดีจะกี่สายกี่สายก็สู้สาย6บ่ได้ดอกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมติชนขอขอบคุณทุกรายการมารับชมสวัสดีค่ะ